ครับศึกไทยลีกจะกลับมาเตะกันในอีก8เกมที่เหลือนะครับไปดูพรีวิวกันหน่อยนะครับคู่ 17:45 นะครับสุโขทัย FC จะเปิดรังทุ่งทะเลหลวงนะครับเจอกับโปลิสเทโร FC ซึ่งเป็นทีมหนีตกชั้นทั้งคู่ใช่ครับสถานการณ์ของทั้ง2ทีมไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับโปลิสเทโรเล่นในบ้านก่อนหน้านี้เจอกับทีมอย่าง BGFC นะครับพวกเขาก็พังไปแล้วนะครับขณะที่เกมนี้เสียเปรียบพอสมควรนะครับไปเยือนสุโขทัยถ้าว่าสุโขทัยเก็บ3คะแนนได้จะทำให้ลูกทีมของโค้ชแบนเนี่ยอันตรายขึ้นนะครับแล้วอีกหนึ่งอย่างที่อันตรายกว่านั้นก็คืออนาคตของโค้ชแบนกับเทโรด้วยนะครับแล้วดูจากสถานการณ์แล้วไม่น่าจะเอาสุโขทัยที่เล่นในบ้านอยู่ด้วยนะครับสุโขทัยเนี่ยต้องบอกว่าเล่นในบ้านเนี่ยค่อนข้างจะมีพลังวิเศษขึ้นมาด้วยแล้วก็กินเขายากอ่ะและการที่จะต้องมาเจอกับโปลิสเทโรในอันดับใกล้เคียงกันเนี่ยผมก็มองว่าสุโขทัยก็น่าจะเอาตัวรอดจากเกมนี้แล้วก็เอาชนะได้ด้วยครับ